มีคนรอกินอยู่ข้างๆอ่ะโอ้ยนั่งกินเนาะได้ทำไรฮะทำไรทำนี่ฮะนี่ดูสิดูลิลิชิดพายโอ้ยนั่งกินอ่ะอยากกินอ่ะพิมว่าพิมจะทำกินดีกว่าถ้าซื้อข้างนอกมันจะน้อยอ่ะเดี๋ยวพิมจะซื้อทำเบาๆสักกิโลนึงเนาะนั่นแหละพี่ไปซื้อทำไมต้องบลูเบอร์รี่เกาหลีด้วยอ่ะเพราะว่าตอนนี้มันกำลังฮิตอยู่ทุกคนคือพิมมันไม่อยากตกเทรนแล้วอย่างเขาบอกว่ามันอร่อยมากคืออยากจะไปลองชิมด้วยตัวเองว่าเฮ้ยมันอร่อยจริงๆสมคำล่ำลือหรือเปล่าสวัสดีค่ะพิมกสิลาเราจะไปทำบลูเบอร์รี่ชิดพายหนัก1กิโลกรัมอยากจะบอกว่าบลูเบอร์รี่ชิดพายมันเป็นขนมที่ทำง่ายมากเลยนะถ้าใครอยากลองทำกินเองก็สามารถดูคลิปพิมแล้วทำตามได้เลยนะกิเดี๋ยวเราจะเริ่มกันด้วยซื้อวัตถุดิบมาทำขนมกันเพจตะแกรที่พิมดูอ่ะมันคือเพจ Enjoy K Food ก็จะเป็นเพจที่มีเก็บความรู้เกี่ยวกับอาหารเกาหลีเอาใจคนที่ชอบอาหารเกาหลีนะจ๊ะถ้าใครชอบอาหารเกาหลีก็อย่าลืมไปกด follow ด้วยเพราะมันจะมีอัปเดตมาเรื่อยๆเลยคือพิมอ่ะอยากจะกินบลูเบอร์รี่เกาหลีเพราะว่าเพจนี้เลยวัตถุดิบแรกที่เราจะซื้อเนี่ยก็คือบลูเบอร์รี่เกาหลีค่ะทุกคนไปนี่ทุกคนบลูเบอร์รี่อยู่โน่นคนเยอะมากเลยวันเนี้ยนี่และบลูเบอร์รี่เกาหลีนะจ๊ะเราจะซื้อไปสักหลายๆแพ็คแล้วกันถ้าไม่ร้อยกรัมขอเลือกเต็มมันจะเลือกกล่องที่ลูกมันใหญ่ๆครบแล้วขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวไปซื้อครีมชีสต่อถ้าใครอยากจะซื้อบลูเบอร์รี่เกาหลีก็เท่าที่พิมรู้มามันมีขายที่กูเมมาร์เก็ตกับที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะจ๊ะถ้าใครอยากจะลองชิมบลูเบอร์รี่เกาหลีก็สามารถหาซื้อได้ตามนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเราไปซื้อวัตถุดิบอันอื่นกันต่อครีมชีสเพราะที่เห็นในอินเทอร์เน็ตเขาทำกันซื้อฟ้าของกล่องแล้วเราก็จะซื้อเนยจืดนะนี่เนยจืดเอาสักก้อนหนึ่งเพราะว่าเอาแค่ไปผสมส่วนบิสกิตเป็นทำฐานของบลูเบอร์รี่ชิพายนะคิดว่ากินชีสไม่พอก็เลยซื้อมาเผื่อแปะบิสกิตกันต่อบิสกิตปกติก็ใช้กี่กรัมปกติอะ200กรัมแต่มันไม่มีสูตรแบบ1กิโลอันนี้100กรัมและ200กรัมเอาไปเผื่อครบแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวมันจะมีพวกแบบนมข้นหวานนมข้นจืดมะนาวแต่ว่าวัตถุดิบหลักๆก็มีประมาณนี้แหละทุกคนเดี๋ยวเรากับสตูไปทำขนมกันนะจ๊ะนี่พิมล้างบลูเบอร์รี่มาแล้วสังเกตได้ว่ามันมีความเปียกบลูเบอร์รี่เกาหลีของเราเนี่ยจ้ะนี่อยากจะบอกว่าใช้เวลานานมากเพราะว่าพิมล้างทีละลูกคือวิธีการล้างบลูเบอร์รี่ก็คือมันต้องล้างแล้วก็แช่น้ำเกลือแล้วก็ล้างถ้าเป็นไปได้ล้างทีละลูกก็ดีล้างให้ตรงขาวๆออกไปนั่นแหละเริ่มทำบลูเบอร์รี่ชิดพายของเรากันดีกว่าสวัสดีค่ะผมบลูเบอร์รี่เกาหลีเราจะเริ่มทำตรงส่วนนี้อย่างแรกคือเอาบลูเบอร์รี่ไปแช่ตู้เย็นให้มันเย็นๆก่อนนะลองลืมชิมขอชิมแม่ทาทาคิมะความหวานแบบหวานธรรมชาติกลิ่นดีใช้ได้ถ้าไปแช่ตู้เย็นแบบเย็นๆออกมาแบบกรุบกริบเอาไปแช่ตู้เย็นแป๊บลืมอธิบายว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างแต่ว่ามันมีสูตรนะสำหรับคนที่ทำแค่ปริมาณไม่เยอะขนาดพิมเดี๋ยวพิมบอกสูตรให้ตรงนี้นะจ๊ะแล้วก็วัตถุดิบของเราก็อย่างที่บอกบลูเบอร์รี่เกาหลีถ้าใครอยากจะซื้อบลูเบอร์รี่เกาหลีก็ซื้อได้ที่ท็อปกับกูเมมาร์เก็ตนะจ๊ะแล้วก็มีเลมอนมะนาวเนยจืดมีคนบอกว่าอร่อยมากแต่เขาไม่ได้จ่ายนะอันนี้ครีมชีสเห็นในเน็ตเขาใช้กันเยอะน้ำตาลนมข้นหวานกับนมข้นจืดพิมพ์ก็ใช้นิดหน่อยไม่ต้องซื้อใหม่ก็ได้นะจากของพิมพ์มันไม่มีไงแล้วก็บิสกิตพิมพ์แบ่งบลูเบอร์รี่ไว้2ส่วนส่วนหนึ่งเอาไว้ท็อปปิ้งบลูเบอร์รี่ชิพายของเราแล้วอีกส่วนหนึ่งเอามาทำแยมเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มทำแยมกันก่อนเลยกันเนาะเริ่มแยมบลูเบอร์รี่กันทุกคนมันก็มีสูตรบอกอยู่แต่พิมพ์ก็จะทำตามความรู้สึกของพิมพ์เองสูตรมันก็ตรงนี้คอยเทคให้นะจ๊ะแต่น้ำตาลตามสูตรเขาบอกว่า60กรัมใช่ไหมแต่ปริมาณที่มันน้อยกว่า30กรัมแล้วกันมีช้อนตวงอย่างดีใส่15เฮ้ยเดี๋ยวมิลลิลิตรกับกรัมมันเหมือนกันประมาณนี้แล้วกัน2ครั้งแต่พิมรู้สึกว่าบลูเบอร์รี่อ่ะมันหวานอยู่แล้วพิมจะใส่แค่ให้มันแบบพอทำแยมได้อะแค่นี้คลุกก่อนคลุกให้มันเท่ากันแล้วก็เปิดไฟแล้วก็ตั้งไฟเบาแล้วก็ค่อยๆคนกวนๆไปเรื่อยๆเปิดเบาอันนี้ใช้เวลานานหน่อยน่าจะไม่เลยแหละพิมเชื่อมั่นว่ามันต้องทำได้ขนมชิ้นแรกในชีวิตที่พิมทำเองนั่นก็คือบลูเบอร์รี่ชิพายเนี่ยแหละทุกคนก่อนหน้านี้พิ
ะเป็นคนที่คิดว่าคิดน่าจะทำอาหารไม่ได้เรื่องมากๆแน่ๆเลยแต่ว่าตอนม .6 ก็ด้วยความที่อยู่กับเพื่อนแล้วก็อยากทำก็ลองทำดูเอารู้สึกเอ้ยชอบเวลาทำเสร็จปุ๊บเพื่อนกินแล้วเพื่อนบอกอุ๊ยอร่อยมากๆเลยจนรู้สึกประทับใจจนถึงทุกวันนี้เลยทุกคนเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนลองทำอะไรที่เรารู้สึกว่าน่าจะทำไม่ได้ลองให้รู้ว่ามันไม่ได้จริงๆไม่แน่พอลองเสร็จแล้วเราอาจจะชอบขึ้นมาก็ได้เอ้ยเริ่มดีขึ้นสวยงามอยู่อร่อยชัวร์เราต้องมีความมั่นใจใช่ไหมเหมือนพี่ก้าชิคกาแลตได้พูดไว้เราต้องมั่นใจผมก็จะยิงด้วยแบบความมั่นใจความมั่นใจแกมเนี่ยครั้งแรกเหมือนกันที่ทำพิมก็มั่นใจว่าพิมต้องทำได้ถ้าใครชอบหวานก็ใส่น้ำตาลเพิ่มถ้าเกิดใครไม่อยากจะกินหวานมากก็แค่นี้ก็พอคนทวนไปเรื่อยๆทุกคนใช้มะนาวแค่1ซีกเล็กๆอ่ะเลมอนไม่เป็นหั่นแบบคนทำอาหารไม่เป็นโอเคดูเลอะเทอะมากค่ะอันนี้เราใส่เลมอนแค่ให้เอากลิ่นนะเวลาทำแยมอะไรพวกนี้ดับโฮมเมดใส่เลมอนนิดนึงมันจะดับแซ่บมากมันจะหอมอันนี้คือพิมพ์ควรได้ระยะหนึ่งมันก็จะคล้ายๆชานมไข่ใส่นิดนึงแล้วกันเอากลิ่นแล้วก็ควรไปอีกนิดนึงเห็นไหมทำไม่ยากเราอยากจะเก็บไว้ทำขนมปังอะไรกินก็ได้อยู่อันนี้แหละพอแล้วเดี๋ยวไม่นี่มันก็จะประมาณนี้นะทุกคนเฮ้ยหอมมากเลยอ่ะไหนลองชิมเหมือนแยมที่เขาขายกันเลยอ่ะขายในห้างแพงๆกระปุกละ500เอ้ยเหมือนกันเลยทุกคนอันนี้เราซื้อมากล่องหนึ่ง199ใส่น้ำตาลแล้วก็กวนๆๆเองเก็บใส่กล่องกินประหยัดกว่าเยอะอย่าเอานี้ไปพักแป๊บแล้วเดี๋ยวเรามาทำส่วนฐานของบูรี่ชิพพายกันมาส่วนต่อไปเราจะทำฐานบูรี่เราจะทุบบิสกิตกันถ้าบ้านใครมีถุงซิปล็อกก็ใช้ถุงซิปล็อกนะแต่ถ้าเกิดใครไม่มีก็ทุบในนี้แต่ไม่ต้องละเอียดมากนะนี่หอมค่อยๆใส่ค่อยๆทุบแล้วกันถ้าเราไม่มีอะไรไม่มีสากกระเบือไม่มีอะไรก็เอามือทุบได้แต่ถ้าเราอยากจะมีอุปกรณ์ด้วยก็เอาแก้วเอาขวดเอาอะไรก็ได้หรือจะเอาค้อนแบบทิ้งก็ได้เอาค้อนทิ้งเอออย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวพิมพ์ทุบทั้งหมดให้เสร็จก่อนแล้วกันแล้วมาดูว่ามันต้องละเอียดเบอร์ไหนแล้วมาดูขั้นตอนต่อไปกันนี่จ้ะอารมณ์เหมือนมาเรียนทำขนมคือด้วยความที่ปริมาณมันเยอะนะเราก็เลยให้ทุกคนมาช่วยพิมพ์ดูอีกทีด้วยกันต่อไปเรามาละลายเนยกันก่อนนะทุกคนเป็นแบบเบาสุดนั่นแหละเพราะว่าละลายแค่นิดเดียวพอนะดูจากปริมาณบิสกิตเราแล้วน่าจะต้องใส่หมดแต่ถ้าใส่เยอะเกินไปมันก็จะแข็งเกินไปแล้วมันก็จะเซนตัวนานนะไปลองสิเป็นเนยเจิดที่ดีเนยเจิดเนยเจิดที่ดีไม่ได้ใส่ก่อนเดี๋ยวไม่นี่ที่จริงละลายให้มันแบบประมาณเนี้ยพอแต่ว่าเราใช้ทั้งก้อนบอกก่อนนะทุกอย่างที่พิมพ์ทำในวันนี้คือขึ้นอยู่กับสัญชาตญาณของพิมพ์ล้วนๆเลยเราล้วนๆมูล้วนๆแต่ก็สามารถทำได้ค่อยๆทำไปชิมไปอย่างเงี้ยเริ่มมันจะเป็นรสชาติที่เราชอบวัตถุดิบต้องครบนะมันเริ่มจะละลายแล้วนี่หอมมากเลยอ่ะมันเยอะไปไหมอ่ะถ้าเราทำให้มันร้อนกว่านี้มันตกตะกอนอ่ะมันจะไม่สวยพิมจะค่อยๆใส่บิสกิตเข้าไปค่อยๆผสมกันทีละอันไม่งั้นมันจะมากเกินไปมันจะไม่ดีอ่ะครับตอนนี้ก่อนถ้าใครไม่มีที่ตีไข่ก็ใช้ช้อนก็ได้ใช้มือก็ได้เอาที่เราถนัดค่อยๆใส่ทีละนิดนะก็คุ้มมันเริ่มจะจับตัวกันเป็นก้อนนิดนึงแบบหอมมากเลยนี่ดูมันเริ่มจะจับตัวเป็นก้อนนี่มันจะฟิลเหมือนแบบว่าทรายเปียกๆอะทุกคนถ้ามันได้ประมาณนี้แล้วนะแล้วก็ใส่ทาร์ตได้เลยแต่ว่าเราใช้ปริมาณเยอะมากงั้นพิมจะค่อยๆทำประมาณนี้คือสวยเลยเดี๋ยวทำที่เหลือให้เสร็จก่อนนะขออนุญาตใช้ให้หมดตีให้หมดทีเดียวไม่งั้นมันจะจับตัวเป็นไข่มันติดในนี้ละออกมาเวรกรรมเลอะเทอะหมดเลยยิ่งเลอะยิ่งเยอะประสบการณ์ค่ะทุกคนพิมขอดูก่อนว่ามันใส่แป้นพิมพ์แล้วมันจะเกาะตัวกันไหมไม่แน่นเลยเดี๋ยวพิมต้องหาเนยมาใส่เพิ่มแป๊บนึงเนยไม่พอต้องเดินออกมาซื้อเนยเออที่จริงอ่ะการทำที่ถูกต้องอ่ะมันต้องเทเนยให้หมดแล้วก็ค่อยๆเติมบิสกิตให้มันพอดีแต่พิมอ่ะใส่หมดทั้งสองอย่างเลยมันก็เลยไม่พอเป็นกรรมเดี๋ยวไปซื้อเนยมาเพิ่มกันนะจ๊ะมาแล้วหลังจากเราไปเติมเนยกันมานะจ๊ะทุกคนมาใส่แม่พิมของเรากันประมาณนี้ก่อนก็ได้แล้วก็บี้ถ้าสมมติที่บ้านไม่มีอันนี้ก็เป็นมือเราก็ได้พิมก็เลยเอาถุงอันนี้มาบี้กัดใส่ถุงแล้วก็บี้กระจายให้ทั่วๆเด้อถ้าไหนมันแหว่งก็เติมต้องบี้ให้มันแน่นๆนะทุกคนอ๋อลืมบอกแม่พิมอ่ะถ้าเราไม่มีแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะอะไรก็ได้ที่มันเป็นแบบกระทะจานแค่ให้มันเป็นฐานให้เราก็พอก็ทำให้มันแน่นๆนะจ๊ะเอาให้มันแน่นกว่านี้ก็ดีแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นเอาไปพักก็ให้มันเซตตัวประมาณชั่วโมงนึงเดี๋ยวไปแช่ตู้เย็นกันนะเรามาทำส่วนครีมชีสกันดีกว่านะทุกคนครีมจะเริ่มด้วยการแกะนมข้นจืดก่อนใช้ทั้งนมข้นจืดนมข้นหวานนะทุกคน
มันใช้มะนาวด้วยนะมะนาวมันหั่นด้านไหนด้านนี้หรือว่าด้านนี้อ๋อมันมีที่ที่มันหั่นแบบไม่ต้องเจอเม็ดได้ด้วยนี่เว้นตรงกลางไว้สวยงามเหมือนคนทำเริ่มใส่ครีมชีสกันดีกว่ายังไงนี่หน้าตาดีอร่อยแม่เหมือนโยเกิร์ตแต่ไม่เปรี้ยวใส่สัก3อันก่อนเลยกันเนาะมันต้องใช้อันนี้นี่หว่าเอาไปล้างแป๊บเดี๋ยวมามาแล้วมันหน้าตาเหมือนเต้าหู้เลยอ่ะกลิ่นมันเหมือนโยเกิร์ตจริงๆนะทุกคนรสชาติมันก็คล้ายๆโยเกิร์ตแต่มันไม่เปรี้ยวอ่ะอีกสักก้อนนึงน่าจะโอเคเริ่มทำกันตั้งแต่เที่ยง 2-3 ทุ่มแล้วค่ะทุกคนยังไม่เสร็จเลยเขาให้ผสมนมข้นหวานกับนมข้นจืดนมข้นจืด8ช้อนโต๊ะนมข้นหวาน5ช้อนโต๊ะชิมจะค่อยๆผสมแล้วก็ชิมรู้กันว่าแบบนี้คือโอเคใส่ให้มันแบบว่าไม่เต็มจนขนาดนั้นบางก็ถ้าเกิดใครชอบรสอะไรก็ใส่ตามที่เราชอบด้วยกันเนาะมะนาวนิดหน่อยเพื่อให้มันตัดเลี่ยนนะแล้วก็คนให้เข้ากันข้างบ้านด่าทำไมต้องมาทำอะไรยากๆแบบนี้ด้วยใครมีคนอยากกินบลูเบอร์รี่ชีสพายนี่ดูสิบลูเบอร์รี่เดี๋ยวฟิล์มจะคนไปเรื่อยๆได้รสชาติครีมชีสที่ฟิล์มต้องการแล้วเดี๋ยวฟิล์มจะมาใส่ในทาร์ตอีกทีนะจ๊ะตอนนี้ขออนุญาตไปสู้รบกับครีมชีสก่อนนี่ทาร์ตเราก็แข็งตัวไปที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็จะหน้าตาเป็นนี้แล้วก็เราเอาครีมชีสไปโปะหน้าเกี่ยให้มันเนียนๆนะมันก็เริ่มจะเป็นขนมแล้วนะทุกคนจากที่ตอนแรกมันเกิดอะไรก็ไม่รู้อยากกินครีมเยอะก็ใส่ครีมเยอะก็ปลาดนะจ๊ะทุกคนพิมไม่รู้ว่าของคนอื่นครีมชีสมันเหนียวขนาดนี้ไหมนะแต่ของพิมรู้สึกว่าครีมชีสพิมมันเหนียวมากเกลี่ยให้มันพอดีกันไม่พอดีก็ต้องพอดีเขาบอกว่าเลยนะทำอาหารให้อร่อยก็ต้องใส่ใจอาหารมันถึงจะอร่อยนี่ใส่ใจจุ๊บ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 เรามีความเชื่อมั่นว่ามันอร่อยมันต้องอร่อยด้วยนี่ประมาณนี้ที่จริงเกลี่ยให้มันสวยกว่านี้ถ้าได้ก็ดีเสร็จเรียบร้อยก็แค่ตุยสักแป๊บนึงอะให้มันรู้สึกว่ามันเข้ากับตัวบิสกิตนะจ๊ะไปเสร็จแล้วทุกคนขั้นตอนสุดท้ายและในที่สุดมันก็มาถึงทำทั้งวันเลยวันนี้เราใส่แยมบลูเบอรี่ให้มันดูเยิ้มๆเวลาตักมันจะได้สวยๆจะไม่มีอะไรไม่ได้ทำอะไรหกเลยไม่มีเดี๋ยวไปโซ่มันยิ่งจะใส่ให้มันพอสวยๆเนาะแต่ถ้าเกิดใครชอบแยมบลูเบอรี่ก็ใส่เยอะนั่งรู้สึกเหนื่อยมากทำขนม1กิโลนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะรู้สึกว่าเผลอๆมันอาจจะหนักกว่า1กิโลก็ได้เกลี่ยให้สวยงามนะคะถ้าใครชอบเยิ้มๆก็ใส่เยอะๆเลยเนี่ยอยากจะบอกนะคะสำหรับผู้ชายทุกคนคนไหนที่เคยได้รับขนมจากผู้หญิงโปรดภูมิใจไว้นะคะว่ามันยากลำบากมากกว่าจะทำได้นะจ๊ะเองน้องให้พี่เองเอาจริงๆตอนนี้มันก็ดูน่ากินนะเดี๋ยวใส่บลูเบอรี่กันเขาบอกว่าเคล็ดลับของความอร่อยของบลูเบอรี่ชีสพายเนี่ยก็คือบลูเบอรี่ที่สดและอร่อยนะจ๊ะพิมมั่นใจว่าบลูเบอรี่เกาหลีของพิมสดและอร่อยเพราะว่าคนขายเขาบอกว่าเพิ่งเอาของมาลงเมื่อวานนี่เองใส่เข้าไปคล้ายๆพิซซ่านะบลูเบอรี่ชีสพายน่าแน่นมากบลูเบอรี่เกาหลีของฉันน่ากินไหมทุกคนเฮ้ยมันเริ่มหน้าตาเป็นบลูเบอรี่แล้วนะบลูเบอรี่ชีสพายล้นๆไปเลยอุ้ยสวยงามน่ากินไหมใส่หมดเลยดีกว่าโอ้หนักมากขอตั้งชื่อเมนูนี้ว่าบลูเบอรี่เกาหลีชีสพายยักษ์เราไม่ชั่งน้ำหนักกันเลยดีกว่ามันน้ำหนัก1กิโลตามที่เราตั้งไว้ไหมดูนะดูว่ามันเที่ยงตรงไหมจะหาว่ากองมาใส่แล้วนะ3 2 1คือเอาอันนี้มาวางอ่ะเพราะกลัวมันจะทะลุออกมาเป็นไงกี่กิโลนับรอบไปเลยคือเครื่องชั่งน้ำหนักของพี่มันเนี้ยมันได้ประมาณ2กิโลนะทุกคนอันนี้มันตอนแรกพิมตั้งใจจะทำ1กิโลแต่มันกลายเป็น2โลกว่าเกือบ3โลจากเท่าที่พิมถือนะพิมรู้สึกว่ามันหนักมากเลยอ่ะเมื่อกี้เท่าที่พิมคำนวณที่ว่าพิมใส่เนยครีมชีสใส่บลูเบอรี่ใส่นู่นใส่นี่ก็ประมาณ 2.7 กิโลเกือบ3โลเดี๋ยวพิมจะลองแงะไอ้ข้างล่างดูว่ามันจะกลายเป็นฐานบลูเบอรี่ที่มั่นคงไหมหนักมากทะลุก็คือจบเลยนะมา1 2 3เฮ้ยสวยงามเฮ้ยภูมิใจอ่ะทุกคนสวยมากทุกคนไปทำสำเร็จจริงๆกับพี่หน่อยสาวเอฟเฟกต์ตบมือมาหน้าตาสวยงามผ่านแล้วก็เกิน1กิโลด้วยนี่พี่ว่าน่าจะประมาณตีเป็นกลมๆ3กิโลจะมาลองชิมกันว่าเจ้าบลูเบอรี่เกาหลีชิ้นผ่าของเราจะอร่อยไหมขอทายเลือกกันนะอย่า6อย่าล่วงถ้าล่วงถ้า6นี่คือจบเลยนะฉันทำมาทั้งวันเลยนะคิดว่า
่อพิมพ์ไม่น่าจะทำสำเร็จแต่พิมพ์ก็ทำสำเร็จขอบคุณพ่อขอบคุณแม่ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ทำให้พิมพ์มาถึงจุดนี้นี่ทุกคนพิมพ์จะเปรียบเทียบความใหญ่ของมันให้ดูอันนี้คอนของพิมโมเห็นไหมเท่ากันเลยอันนี้คือมือถือพิมพ์เอง iPhone 7ใหญ่อ่ะประมาณเครื่องครึ่งถ้าพิมพ์ทำได้ทุกคนต้องทำได้นะคะดูอีกอย่างอย่าบอกมันใหญ่ใหญ่กว่าหน้าพิมพ์แม่บลูเบอร์รี่เกาหลีเป็นผลไม้ที่บำรุงเลือดบำรุงหัวใจบำรุงผิวและยังเป็นผลไม้ที่เหมาะสำหรับคนที่อยากจะลดน้ำหนักด้วยจิ๋วแต่แจ๋วจริงๆนะเนี่ยอยากกินแล้วอ่ะถ่ายเสร็จยังอ่ะมาทุกคนเราจะมาหากินกันเดี๋ยวนี้ตอนนี้นะจ๊ะโอ้ยตื่นเต้นมากเลยมาพิมจะถ่ายให้มันสวยที่สุดเท่าที่พิมจะทำได้โอ้ยบลูเบอร์รี่น่ากินคอก่อนนิดนึงบลูเบอร์รี่เกาหลีของเขานี่ดีจริงๆเอาแล้วนะแข็งมากตรงนี้ด้วยกันเนาะน่าจะได้แล้วแหละอีกนิดนึงน่าจะทะลุโต๊ะแล้วทุกคนมาดูกันรอดไหมนะขออนุญาตใช้มีดว้าวดูสิสวยสวยสวยงามน่ารับประทานดูสิทำเองกินเองแถมได้แบ่งเพื่อนๆด้วยตรงนี้น่ากินมากพอไส้มันเยิ้มๆทะลักออกมาแล้วมันน่ากินมากโอ้ยภูมิใจที่สุดแล้วในการทำ YouTube มาทั้งหมดทริปนี้พิมพ์ภูมิใจสุดๆแล้วพูดจริงความฝันในการเปิดร้านขนมอาจจะไม่ไกลเกินเอื้อมของพิมพ์เริ่มกินกันเลยดีกว่าอิทาราคิมัสค่ะทุกคนกินแข็งดีมากเกินไปนี่อร่อยมากไม่ได้อวดนะมาลองกินอร่อยจริงบลูเบอร์รี่ที่พายอร่อยไม่อร่อยขึ้นอยู่กับวัตถุดิบโดยเฉพาะบลูเบอร์รี่พิมพ์แนะนำเลยบลูเบอร์รี่เกาหลีดีจริงไม่ผิดหวังเฮ้ยหน้าตาใช่ได้แน่นอนเหมือนคนไทยนี่ไงรีวิวตามความจริงจริงใจกับคนดูมองกล้องโมต้องกินว่ะพี่โมไม่กินผลไม้ทุกคนพี่โมแย่มากทำขายเหรอมาเนี่ยจริงปะให้ราคาเท่าไหร่ไม่ได้เป็นบาทในบางเดือนทำไมให้ราคาต่ำอ่ะบูเบอร์รี่ของจากเกาหลีเลยนุ้ยทุกคนภูมิใจมากเลยอยากจะบอกว่าวันนี้พิมใช้เวลาทั้งวันในการทำขนมแล้วพิมก็คิดว่ามันจะเฟลเลยไหนได้ก็สักเซ็ตแล้วสวยงามบลูเบอร์รี่เกาหลีดีจริงขอบคุณทุกคนที่ดูจนถึงตอนนี้ขอบคุณเพจ Enjoy K-Food ที่แชร์สาระอาหารเกาหลีดีๆแบบนี้มาให้นะคะทุกคนบลูเบอร์รี่เกาหลีต้องลองสาระสำหรับวันนี้มาตาไอมาโชว์พี่ไม่กินผ่านมาไปละสำหรับวันนี้มาตาไอมาโชว์อย่าลืมไปลองทานกันที่บ้านด้วยนะพิมพ์ทำได้ขนาดนี้ทุกคนต้องทำได้ดีกว่าแหละพี่เอ๋ขายกินไหมบลูเบอร์รี่เกาหลีเลยนะไม่กินหรอเขินหรอบ้าคนรอกินอยู่ข้างๆ